สวัสดีนะครับท่านทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้นะครับมารีวิวจะเป็นนกกิลุ่มนะครับนกกิลุ่มตัวอย่างนะครับนกกิลุ่มนกกิลุ่มยางนะครับผมนกกิลุ่มยางนะหรือว่านกตุ้มก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นของยางนะครับผมไม่ใช่สตั๊ฟทางเนื้อนะครับเป็นยางนะครับผมดูลายนะครับลายเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนตัวจริงเลยนะครับเหมือนตัวจริงเลยนะครับผมนะครับเป็นนกกิลุ่มทำด้วยยางนะครับเป็นนกกิลุ่มทำด้วยยางนะครับผมเรามาดูกันใกล้ๆกันนะครับผม อันนี้รีวิวเฉพาะนกกิลุ่มนะฮะนกกิลุ่มยางนะครับนะครับเป็นเฉพาะนกกิลุ่มยางนะครับดูนะครับอันนี้จะทนนะครับทนกว่าของสตาร์ฟแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเนื้อมันแน่นนะครับเนื้อมันแน่นนะครับผมนะครับเนื้อแน่นนะครับผมนกกิลุ่มตัวนี้นะครับเป็นทำด้วยยางนะครับผม มาชมกันใกล้ๆกันนะครับว่าลายสวยนะครับผมรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเพิ่งถึงนะของใหม่นะครับตรงหัวก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นยางทั้งชุดเลยนะครับส่วนที่ขาก็จะใส่เหล็กเหมือนของสตั๊ฟนะครับผมคือเราดักได้นะครับจะเราดักได้นะฮะก็ที่ร้านก็จะมีครบชุดเลยนะครับถ้าเป็นชุดนกกิลุ่มเนี่ยจะมีครบชุดเลยพร้อมลำโพงพร้อมเสียงเลยนะฮะจะมีทั้งลำโพงทั้งเสียงทั้งเมมโมรี่อะไรทุกอย่างเลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามราคากันได้นะครับโทรมาสอบถามราคากันได้เลยนะครับนะครับผมก็ติดต่อมาทางเบอร์ใต้คลิปเลยนะครับผมติดต่อมาทางเบอร์ใต้คลิปเลยนะครับนกอิลุ่มสตาร์ฟนะครับนกอิลุ่มสตาร์ฟเป็นนกอิลุ่มสตาร์ฟแบบยางนะครับผมตอนนี้มี5ตัวนะครับชุดใหม่เพิ่งถึงนะมีแค่5ตัวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้ทำวันหนึ่งก็ประมาณ 2-3 ตัวเองนะครับผมทำได้นะครับเพราะว่าทำได้มันยากนะครับมันยากนะไม่ใช่ง่ายนะครับผมนะครับอันนี้เป็นของนกอิลุ่มอย่างเดียวนะครับผมโทรมาสอบถามราคาตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทาง YouTube นะครับผมสวัสดีครับ